แสงธรรมชาติเป็นแบบนี้เป็นไงคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งสวัสดีทุกคนตื่นเต้นมากนี่คือบุ้งค่ะสวัสดีเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นคนอินสปายให้ชอบเครื่องสำอางค่ะเพราะว่าเคยขโมย Sephora Black Card มาเป็นเวลา6ปีเป็นแอดมินเพจ Skincare Obsession ครับง่ายๆนะก็วันนี้จะมาแต่งแบบเบาๆสำหรับแบบไปทำงานได้ไปเรียนได้แล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนอยู่มันโอเคค่ะไหนบอกสิคะวันนี้ใช้อะไรบ้างคะใช้อะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นNiod ครับ Survival Serum ก็คือจะแบบเป็นครีมเป็นเหมือนเซรั่มมอยเจอไรเซอร์แบบเบาๆคือคนหน้ามันผู้ชายก็คือแบบใช้ได้ปังอยู่พอสมควรเนี่ยนี่ก็ใช้มาหลายขวดแล้วก็เดี๋ยวจะทาเลยแล้วกันติดตาเอาให้ได้แบบอันนี้อย่ายอมอย่ายอมนะใช้โทนเนอร์ก่อนนะคะพิกซี่ค่ะอันนี้ของบุ้งราคาเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณ700ครับ700บาทค่ะซึ่งอันนี้จะไม่มีขายที่เมืองไทยแต่ว่าสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บ Look Fantastic เว็บฝรั่งเหรอคะหรือว่าเว็บของสิงคโปร์เสียภาษีไม่เสียพร้อมไปถึงไม่ถึง 1,500 วันนี้ทาโทนเนอร์ก่อนนะคะของ Pixie ใช้จริงๆนะคะไม่มีสปอนเซอร์เพราะว่าดูค่ะใกล้หมดแล้วค่ะไม่มีสปอนเซอร์เหมือนกันทุกอย่างคือซื้อเองแล้วก็ตัวต่อไปก็คือจะเป็นแบบเหมือนเป็นคล้ายๆพรายเมอร์จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าแบบอยากได้ความโกลว์นิดนึงก็จะเป็นตัวนี้เป็นบายเชอรี่ CC Serum อันนี้เป็นเบอร์2อันนี้ถ้าซื้อที่ BFF ประมาณน่าจะ 2,500 มั้งแต่ว่าถ้าซื้อสั่งเองก็ประมาณ 1,000 ไป 1,000 นิดๆ 1,000 กว่าๆอันนี้ใช้ของ Innisfree นะคะแถมมาแล้วก็อะไรดูแพงต้องของจริงด้วยค่ะราคาย่อมเยาใช่ไม่ต้องแพงก็สวยใช่ค่ะนี่เขาแถมมาแต่ว่าเราจะขอใช้ไหนจะขอลองสิอันนี้ต้องทาก่อนมอยเจอไรเซอร์ใช่หรือผสมกับมอยเจอไรเซอร์ก็ได้ได้ใช้แค่นั้นหรอคะลองดูค่ะนี่คืออะไรผสมกันหรอเออผสมกับมอยเจอไรเซอร์สูตรบุ้งนะคะปังมากปังไม่ไหวไม่มีกระจกมาริต้าไม่มีจริงก็คือดีมากนะคะไม่หนักหน้ารู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ทาอะไรแต่ว่าก็ชุ่มชื้นเบาๆที่สำคัญหอมด้วยอะไรคะ By Cherry เอ้ยหอมจริงค่ะทุกคนควรซื้อไปสั่งเลยค่ะเว็บไลน์นะคะซื้อได้ที่ BFF ก็ได้หรือว่าสั่งเอง Look Fantastic ก็มีสั่งได้เหมือนกันที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดซึ่งวันนี้เราจะใช้Glow Screen ของ Super Glow อันนี้ซื้อได้ที่ไหน Sephora ค่ะ Sephora Handmade ค่ะราคาก็200ค่ะอะไรบล็อกเกอร์สายจนน่ะของดีค่ะถูกและดีอันนี้มันจะแบบสู้ Glow มากเกินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยแป้งเบาๆอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแอดมินหลอดเล็กรู้สึกจะประมาณ600ค่อนข้างแพงไม่แนะนำให้เป็นกันแดดที่ใช้ทุกวันแต่ว่าถ้าแบบไปเที่ยวแล้วอยากแบบโกลโกลก็ซื้อได้แนะนำซื้อนี้ดีกว่าค่ะ40กรัม200ค่ะใช้ได้6เดือนค่ะโอ้โหมากโอ้ยต้องใช้แสงต่อให้เครื่องสำอางมันซึมซับเข้ามาในผิวนะครับเราจะมาแชร์ประสบการณ์สวยให้คุณผู้ชมทราบกันนะครับแขกรับเชิญหรือว่าเจ้าของช่องก็ได้ครับมาแชร์เป็นหนึ่งประสบการณ์เวลาแบบมีคนเข้ามาจีบแบบทำตัวยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงรบกวนน้องคนนี้รบกวนเราให้ผู้ชมฟังหน่อยครับอ๋อก็มีครั้งหนึ่งตอนนั้นไปฝึกงานที่สิงคโปร์เป็นคนอินโดเราก็ขายของของเราเขาก็เดินมาบอกว่าเขาชอบเราขอ WhatsApp เราแล้วเขาก็เทกซ์มาบอกว่า
อยากเป็นแฟนกับเราเอ้ยโอ้จบครั้งนั้นนะคะแล้วสรุปเป็นยังไงต่อครับเราก็บอกเขาว่าบล็อกเขาโอ้ยไม่อยากจะเชื่อคนนิดนึงเอาเลยเยอะๆนิดนึงนี่นะคะต่อไปเราใช้คอนซีลเลอร์ของ Estée ค่ะเห็น Double Wear Concealer คุณเคยใช้ไหมเป็นตัวที่น่าสนใจมากของไดออดอีกอันหนึ่งชื่อ Photography Fluid ก็คือตัวเนี้ยเขาเคลมว่าใช้แล้วน่าจะขึ้นกล้องมากเรามาดูว่าลองดูอันนี้คือหน้ายังไม่ใช่ glow เราก็ลองเนื้อมันก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆไฮไลเตอร์สวยมากเลยอ่ะไม่ว่าแล้วก็ต้องรอคอนซีลเลอร์เซตนะคะระหว่างรอเราก็จะมาดูหน้าเพื่อนกันนี่ก็คือใช้แบบฟองน้ำเกลี่ยแบบนี้เลยนะไม่ค่อยชอบใช้มือก็เลยจะใช้ฟองน้ำอันนี้ซื้อที่ Itudi ค่ะเป็นหน้ากลมมากค่ะ beautiful ยังแต่งค่อนข้างยากเพราะไม่มีกระจกทำไมมันเป็นสีเขียวถูกอารมณ์สีไม่ชอบขาวขาวมุกโอ้โหกลัวเดี๋ยวขอซ้ำนิดนึงเขารู้สึกหน้ามันมากกว่านี่ค่ะคูชชั่นที่ไม่มีตลับเพราะว่าซื้อมาแค่รีฟิลแล้วจะซื้อตลับจองแซมูนค่ะเห็นไหมคะอันนี้ใช้จริงๆนะคะไม่มีสปอนเซอร์สีไลท์นี่ค่ะต่อไปเป็น Hourglass มันสมยอมสี Diffuse Light อันนี้ก็ใช้จริงๆไม่มีสปอนเซอร์เราก็ทำตกแล้วรอบนึงก็จะใช้แป้งแป้งของยี่ห้ออะไรแป้งอันนี้ของ Real Technique ค่ะปัดทั่วหน้าดูสเต็ปดูสเต็ปดูสเต็ปในการปัดมือมองไม่เห็นอะไรเลยก็เสร็จนิดนึงอันนี้มันก็จะมีแบบกลิตเตอร์เบาๆแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่กลิตเตอร์หรือชิมเมอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์ค่ะหน้ากับคอสีเท่ากันไหมน่าจะเท่านะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นแบบมันคือของ By Terry เป็นแบบกึ่งๆแป้งบวกไฮไลท์บวกบรัชออนเบาๆอันนี้สีใช่สีแอปริคอตโกลสวยต่อไปเราก็จะใช้แป้งนะคะของ Innisfree ค่ะอันนี้จริงๆนี่เป็นแป้งปัดแก้มนะคะแต่ก็ใช่มันเถอะเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นลุคแบบแมนแมนแนทรัลลุคผู้ชายก็แต่งได้ถ้าสนใจ product ไปตามซื้อได้ที่ไหนก็Hourglass ตอนนี้ก็มีขายที่พารากอน Emporium Sephora ก็มีขาย By Terry ก็คือ BFF ส่วน Niod เนี่ยต้องยังไม่มีผู้แทนในไทยก็จะต้องร้านฮิ้วหรือว่า Look Fantastic ก็ได้เห็นบุ้งพก product มาอีกเยอะเอามาให้ดูได้ไหมอ๋อได้จริงๆอ่ะก็จะมีอย่างอันนี้อันนั้น Kevin Acquireโอ้โหเป็นแบบไฮไลเตอร์แต่เนี้ยมันจะแบบหนังปลาทูค่อนข้างหนังอะไรนะอะไรนะหนังปลาทูเหมาะกับแบบผสมกับมอยเจอไรเซอร์หรืออย่างเงี้ย What is หนังปลาทูว้าวหนังปลาทูจบจบแล้วอันนี้บรอนเซอร์นะคะ Butter Bronzer ใช้จริงๆดูสิคะ Head Pan แล้วค่ะเห็นแพนไหมคะใช้แป้งเดิมนะคะแล้วบุ้งไม่ใช้คุชชั่นเกาหลีบ้างเหรอคะไม่ปกติไม่ค่อยชอบหน้าเงาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนเหงื่อออกง่ายอะไรเงี้ยต่อไปเราใช้ดินสอเขียนคิ้วค่ะของ Rare Beauty ค่ะ Selena Gomez นะคะอันนี้ฝากเพื่อนซื้อมานี่ค่ะจากคลิปก่อนก็เห็นว่าไปสักคิ้วมาแล้วค่ะ Hello อันนี้พันยางค่ะ I have love you หรอแต่งหน้าอุ้ยเพื่อนทำไรอ่ะดูว่าปลาทูไหมซึ่งอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ลองอยู่ของ Charlotte Tilbury Healthy Glow แต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับคนไทยเท่าไหร่เพราะว่ามันแทนมากตอนนี้กันแดดที่ชอบอยู่ก็คือเพิ่งสั่งมาจากใน Shopee เป็นของ Garnier อันนี้ไม่มี
เมืองไทยยังไม่มีขายแต่ร้านที่มีเป็นดู๊กของลาโรโพเซ่ขวดที่แบบขายๆกันตัดคนคิวนะคะไอแชโดว์ซื้อมาแบบซื้อมาแบบไอที่ปัดตรงนี้ก็หายไปแล้วแต่สมัยเรียนก็จะแน่นมากรู้ไม่ไหวนะคะสมัยเรียนการเรียน9โมงมา9โมงครึ่งคัฟเรจทุกวันหน้าวอกมากมึงไรอ่ะนี่นะคะเราจะไม่ทำอะไรกับขนตาเพราะเราไปต่อมาเห็นไหมคะมึงอย่าแย่งสีเพื่อนดิ Dior ค่ะ Dior Addict Lip Tattoo ค่ะจบเสร็จค่ะกี่โม